ดีค่ะวันนี้เรามาทำแกงส้มชะอมทอดกันค่ะอันนี้กรุ่งนะคะกรุ่งปอกแล้วนะคะอันนี้ชะอมค่ะกำลังเด็ดกันแล้วก็ผักกระเฉดใส่กุ้งค่ะผักกระเฉดเนี่ยค่ะผักกระเฉดเรากำลังเด็ดกันค่ะเดี๋ยวดูที่กำลังเด็ดนะคะชะอมกันก่อนนะคะตอกไข่ใส่ชามเดี๋ยวเราต้มกุ้งให้สุกก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาตำกับน้ำพริกนี่ใส่น้ำไปนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดตอนนี้เราก็มาเตรียมน้ำพริกก่อนนะคะน้ำพริกสำเร็จรูปนะคะวันนี้ตำไม่ทันค่ะเพราะว่าวันเพิ่งกลับมาจากขายของเหนื่อยค่ะซื้อสำเร็จรูปเลยค่ะซื้อร้านที่อร่อยที่สุดนี่ค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปสักหน่อยนึงค่ะเพื่อเป็นมาตำกับน้ำแกงให้มันข้นค่ะปิดฝาไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากุ้งสุกหรือยังเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะเอาเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักมาใส่กับแกงกับพริกแกงนะคะแล้วก็ตำให้เดี๋ยวเราตำให้เข้ากุ้งกับพริกแกงตำให้เข้ากันนะคะเพื่อน้ำแกงจะได้ข้นๆน่ากินเลยค่ะเนี่ยสีสวยเนี่ยอันนี้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาตักพริกแกงลงไปในน้ำเดือดๆค่ะใส่พริกแกงนะคะกับน้ำเดือดเดี๋ยวพอน้ำเขาเดือดแป๊บนึงปิดฝาไว้แป๊บนึงน้ำเดือดเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะรอให้เขาเดือดแป๊บนึงน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บวันนี้แม่วิมลจะไม่ใส่น้ำปลาร้านะคะเพราะว่าเป็นแกงส้มชะอมทอดใส่น้ำปลาค่ะก็ปิดฝาไว้สักครู่นึงค่ะอันนี้เดือดแล้วนะคะแม่วิมลชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะแม่วิมลจะใส่กุ้งใส่กุ้งไปก่อนนะคะใส่กุ้งไปก่อนแต่ว่าชะอมเนี่ยแม่วิมลยังไม่ใส่ค่ะใส่ตอนทานนะคะใส่ตอนทานเดี๋ยวนะคะใส่ไปแล้วก็เนี่ยค่ะชะอมค่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่วิมลใส่ตอนทานค่ะตอนทานเรามาดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่2กันนะคะใส่น้ำมันผัดอะไรนะผัดเผ็ดผักกระเฉดใส่กุ้งค่ะให้เขาหอมๆเลยแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะใส่กระเทียมกับพี่ๆให้หมดกันไว้นะคะเดี๋ยวให้เหลืองค่ะใส่แล้วก็ใส่ผักกระเฉดลงไปเลยค่ะอย่าผัดนานนะคะผักกระเฉดเขาจะเหนียวเดี๋ยวเราปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงค่ะแ
เสร็จแล้วนะคะอย่าผัดนานค่ะผักกระเฉดเขาจะเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดแก๊สก่อนนะคะตักใส่จานนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันตอนเย็นๆค่ะเรียบร้อยตักใส่จานไว้รอลูกๆมาทานด้วยกันค่ะน่าทานมากเลยอันนี้แกงขนมจีนแกงลูกชิ้นป้าให้มาค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันดีกว่าเสร็จจบคลิปนี้แล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แม่วิมลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ